กระทันเลยคืนนี้ฉันนอนกับคุณสักคืนได้ไหมคะนี่ชายหญิงอยู่ตามลำพังไม่ดีมั้งครับฮะไม่ใช่คือห้องของฉันไม่สะอาดค่ะเอาแบบนี้คุณนอนที่ห้องผมเถอะผมนอนข้างนอกนะประธานเล่าอย่าไปค่ะคุณนอนบนเตียงค่ะเดี๋ยวฉันนอนพื้นเองฝันดีลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเป็นหวัดเอานะอ๋อไม่เป็นไรฉันนอนได้ทุกที่แล้วรีบพักผ่อนเถอะค่ะที่จริงผมไม่ได้บอกคุณเรื่องนึงเรื่องอะไรคะบ้านหลังนี้นะเมื่อก่อนเป็นบ้านผีสิงหลังจากที่เจ้าของเก่าถูกสามีฆ่าศพของเธอก็ถูกซ่อนอยู่ใต้เตียงตั้งเดือนนึงจากนั้นเห็นว่าพอถึงเที่ยงคืนใต้เตียงนี้จะมีสิ่งประหลาดบางอย่างคลานออกมาสิ่งประหลาดงั้นเหรอประธานไล่ถ้าอย่างนั้นแล้วคืนนี้พวกเราก็ทนๆไปกันหน่อยเที่ยงคืนจะได้ดูแลกันไม่ค่อยดีละมั้งอย่าห่วงค่ะฉันไม่ใช่ผู้หญิงเลวร้ายอะไรฉันเป็นคนดีมากถ้าคุณยังไม่นอนอีกพรุ่งนี้ต้องไปงานเปิดกล้องแบบตาคล้ำๆนะคะประธานไล่ฝันดีผมเลยเชื่อคุณเลยประธานไล่จะมีเรื่องจะขอร้องค่ะว่ามาคุณนอนแบบเปิดไฟได้ไหมคะได้อยู่แล้ว คุณถ้าอยากขออะไรอีกก็บอกได้นะถ้างั้นคุณเข้ามาใกล้ๆหน่อยสิฉันรู้สึกเย็นๆหลังนะคะได้อยู่แล้วประธานไล่หลับหรือยังคะหลับแล้วงั้นคุณก็ช่วยหันมาเถอะค่ะถ้าฉันไม่มองคุณฉันนอนไม่หลับแน่ได้สิประธานไล่ดีเสียงอะไรไหมคะไม่นะใต้เตียงคุณจะมีสิ่งประหลาดคานออกมาไม่ใช่หรอคะงั้นเรามาคลุมโปงกันเถอะ